ข้อที่9แคลคูลัสเขาบอกว่าสมการเส้นโค้งสัมผัสเส้นโค้งนึกถึงเลยว่าแคลคูลัสทันทีที่จุด y เท่านี้ให้หาสมการเส้นสัมผัสกับเส้นสมการเส้นเขาบอกว่าสมการเส้นของเส้นสัมผัสเส้นโค้งเท่านี้ที่จุดนี้ตรงกับข้อไหนแสดงว่าเขาให้หาหลังว่าสมการเนี่ยมันมีโค้งไปโค้งมานะชื่อสมการนี้หน้าตาประมาณนี้เขาถามว่าที่จุดณ1เท่ากับ3อ่ะได้เท่าไหร่เคยสอนแล้วนี่สัมผัสกันคืออะไรนะ m เท่าความชันก่อนไปหาความชันได้จากอะไรนะดิฟดิอ้าวถูกดิฟ1รอบอ้าวดิฟได้มั้ยอ่ะเอา x มันอยู่ข้างล่างอย่างงี้ทําไมดิฟผลหารก็ได้หรือจะย้ายขึ้นบนก่อนจัดรูปก่อนถ้าจัดขึ้นบนงั้นแปลว่าทั้งหมดยกกําลัง1ยกขึ้นบนกลายเป็นกําลังลบ1เออแค่นี้เองดิฟ1ครั้งกําลังตกลงมาได้เป็นลบ6 x บวก1กำลังลบไปอีก1กลายเป็นลบ2ไส้เหลือ1ไม่เขียนก็ได้ไม่ว่าเขาบอกนะจุดไหนจุด1งั้นแทน x เท่ากับ1ลงไปเพราะโจทย์เขาบอกว่านะจุด1 3โอเคพี่ก็เลยได้ว่า1บวก1ได้2เสร็จแล้วไงต่อลบ6 2กำลังลบ2ติดลบอยู่ใช่ไหมย้ายลงล่างโอเคตอบต่อได้เลยก็ตอบลบลบ3ส่วน2อันนี้คือความชันก่อนนะทันไหมพี่ทันนะอ่ะพอเรารู้ y เอ้ยรู้ความชันคราวนี้ทำไงเขาบอกสัมผัสแปลว่าความชันเท่ากันมีจุดผ่านก็จากอะไรนะเส้นตรง y เท่าอะไรนะ mx บวก c หาค่า c ก่อนหาค่า c จากรู้ m รู้คูณดับละหาค่า c แป๊บนึงโดยแทน m กับ xy คูณดับ xy ก็คือคูณดับที่เป็น1 3มันเองแทน y เป็น3 m คือลบ3ส่วน2 x คือ1 x คือ1นะบวก4แคทแม่ก็เป็น6 3เพราะฉะนั้นลบอยู่ย้ายข้างกลายเป็นบวกคูณ2บน2ล่างได้เป็น9ส่วน2โอเคครับอ้าวพี่9ส่วน2ไม่เห็นตรงโจทย์เลยใจเย็นเราจัดรูปได้เพราะฉะนั้นเราจะตอบละ y เท่ากับอะไรนะลบ3ส่วน2 x บวกอะไรนะ9ส่วน2ครับเอา2คูณตลอดโอเคเอา2คูณตลอดทั้งสมการถูกครับแค่นั้นเองจัดรูปต่อคูณ2ตลอด2 y เท่ากับลบ3 x บวก9คราวนี้พี่จะย้ายยังไงดูโจทย์เอาอะไรขึ้นก่อน x ต้องเป็นบวกงั้นควรย้ายไปอยู่ฝั่งซ้ายโอเคเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยเช็คตอบข้อ3ครับ